สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคน JC จาก Movie Wanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังเก่านะหลายๆคนน่าจะเคยดูเรื่องนี้ไปแล้วนะครับผมก็จะมาแนะนำคนที่ไม่เคยดูแล้วกันห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเป็นหนังที่ได้แรงบันดาลใจนะครับได้การรับบทมาจากสตีเฟนคิงนะครับเรื่องนี้เลยครับผม The Mistหนังมันตั้งแต่ปี2007แล้วนะครับเรื่องราวเริ่มต้นนะครับคือเล่าไปที่โฟกัสไปที่ตัวพระเอกของเรานะครับเดวิดเดรย์ตันนะเขามีครอบครัวนะครับแล้วเขาก็มีลูกเอาง่ายๆนะครับเขาดูแลลูกชายอยู่แล้วอยู่ดีก็มีพายุเข้าครับแล้วก็ไอ้ต้นไม้มาพังบ้านเขานะเขาก็ไปกับเพื่อนบ้านนะครับไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเข้าเมืองมาด้วยกันนะทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นมันเกิดเหตุการณ์ก็คือมีหมอกครับหมอกปกคลุมทั้งเมืองเลยนะแล้วทุกคนก็เอ้ยตกใจว่าไอ้หมอกนี่มันคืออะไรบางคนก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจะมีภัยพิบัติหรือเปล่านะครับมันก็เป็นเรื่องที่มันจะเหมือนกับปกติก็ไม่เชิงมันจะเหมือนว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับบางคนก็กลัวบางคนก็ไม่กลัวทุกคนก็ติดอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตครับแล้วบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ละฉันต้องกลับบ้านไปหาลูกหาเมียหาครอบครัวนะครับแล้วก็ไอ้หมอกแค่นี้มันจะไปน่ากลัวอะไรนะครับก็กลับบ้านไปแต่ก็มีบางกลุ่มนะครับที่กลับไปไม่สำเร็จเพราะว่าในหมอกนั้นเนี่ยมันมีมอนสเตอร์อยู่นะครับมันมีสัตว์ประหลาดมีอะไรพวกนี้อยู่นะครับตอนเริ่มต้นมาเนี่ยกลุ่มแค่พวกกลุ่มพระเอกที่เห็นนะครับว่ามันมีอุ๊ยมีเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนไอ้ปลาหมึกนะครับเป็นหนวดปลาหมึกมาแล้วก็มาฆ่าคนนะครับแล้วมันก็จะมีบางคนโดนฆ่าเห็นกับตาแต่คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ติดอยู่ด้วยกันเนี่ยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับในช่วงแรกๆหลังจากนั้นพอเริ่มรู้ว่ามีปีศาจจริงคนก็จะเริ่มแบ่งพักแบ่งพวกกันครับกลุ่มคนที่เชื่อกลุ่มคนที่คิดว่าเราเนี่ยต้องสู้กับสัตว์ประหลาดกลุ่มคนที่ต้องการจะหนีเพื่อไปหาครอบครัวหรือกลุ่มคนที่เชื่อว่าไอ้พวกเนี้ยเป็นสัญญาณอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับพระเจ้านะครับเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือมันหนังตั้งแต่ปี2007นะมันประมาณ15ปีนะครับตอนนั้นผมดูเนี่ยผมอยู่ประมาณม.4 ม.5นะครับผมดูในโรงภาพยนตร์เลยเรื่องเนี้ยแล้วตอนผมดูจบผมแบบชี้ทำไมมึงเล่นกันอย่างงี้วะเดี๋ยวนึกถึงสภาพเราตอนนั้นว่าเราอายุแค่นั้นนะครับแล้วเราก็มาดูหนังที่ตอนจบเป็นอย่างเงี้ยมันสะเทือนใจจริงๆนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูก็คงสงสัยนะครับว่าตอนจบเป็นยังไงคุณต้องไปดูเองนะครับส่วนคนที่ดูมาอยู่แล้วแล้วก็จำเรื่องนี้ได้อยู่แล้วคุณน่าจะคิดเหมือนผมใช่ไหมครับว่าสมัยนั้นเนี่ยหนังมันยังไม่ค่อยเล่นกับพล็อตทวิสต์เล่นกับจิตใจคนดูขนาดนี้นะครับแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆในนิยายตอนจบเนี่ยมันไม่ได้จบแบบนี้ด้วยนะแต่การกำกับของผู้กำกับแฟรงค์นะครับดาร์บอนเนี่ยเขาทำให้มันเป็นอย่างนี้ก็เป็นที่พูดถึงแหละคือจะว่าหนังมันห่วยไม่ห่วยมันอีกเรื่องนึงครับเพราะว่าคะแนนรีวิวนะครับ IMDb ได้ไปถึง 7.1 คะแนนนะ 7.1 คะแนนจากคนโหวต 380,000 คนนี่คืออลังการมากนะครับมีฝั่งนักรีวิวของ Rotten Tomatoes ให้ไป 72% และฝั่งคนดูเกิน 100,000 คนนะครับในเว็บมะเขือเน่าให้ไปถึง 65% เลยนะครับผมหยิบเรื่องนี้มาดูเพราะว่าวันนั้นว่างๆครับก็เลย Netflix มันขึ้นแนะนำมาพอดีผมก็เลยเปิดดูแล้วผมก็เซอร์ไพรส์มากๆนะว่านักแสดงหลายๆคนยกเว้นพระเอกแม่งไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยคือดังจากเรื่องนี้แหละนักแสดงหลายๆคนเรารู้จักเขาอย่างดีเลยนะจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆนะครับอย่างตัวของเบรนท์นอร์ตันนะในเรื่องเนี้ยเพื่อนพระเอกที่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเขามาแตกกันเนี่ยแอนเดรย์นะครับคุณแอนเดรย์เนี่ยเขาแสดงบุคลินนายนายไงนะครับผู้กองโพทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วนะครับส่วนนักแสดงอีก3คนนะครับในเรื่องเนี้ยคือมาไปแสดงต่อด้วยกันในเรื่องของ Walking Dead นะครับผมก็เฮ้ยคือมีคุณเมลิซ่าใช่ไหมครับมีคุณรอรี่แล้วก็มีคุณเจฟฟี่เนี่ย3คนเนี่ยไปแสดงต่อใน Walking Dead นะครับเพราะฉะนั้นเราคุ้นหน้าคุ้นตามากแล้วก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ว่าเฮ้ยนี่มันนักแสดงที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ผู้หญิงในเรื่องที่ชื่อแซลลี่นะครับที่โดนไอ้ตัวแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับก็คุณอเล็กซ่าเนี่ยครับเขาไปแสดงในซีรีส์นี่ไงThe Man in the High Castle นะครับซึ่งโอ้โหคือเหมือนแต่ละคนน่ะได้งานได้ซีรีส์ได้หนังที่ดีครับต่อมาจากเรื่องนี้นะครับในเรื่อง The Mist ก็
ผมอะรู้สึกว่าพอผมย้อนกลับไปดูซีรีส์เรื่องเก่าๆนะครับหรือว่าหนังเรื่องเก่าๆเนี่ย10กว่าปีมาแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์อะไรบางอย่างอยู่นะบางทีถ้าเรามองข้ามเรื่องของ CG เรื่องของอะไรบางอย่างเรารู้สึกว่าหนังถึงแม้มันจะผ่านมา15ปี20ปีเนี่ยมันยังสตาร์ฟความสนุกความตื่นเต้นนะครับบางทีเราลืมไปแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีฉากแบบนี้มามันจะมีฉากที่ต้องลุ้นหรือฉากที่เรารู้ว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอีกแค่1นาที2นาทีเราจะเห็นว่ามันจะมีฉากไอคอนิกเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ตื่นเต้นไปกับมันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมารีวิวนะครับจริงๆมันก็เหมือนมารื้อฟื้นความจำเลยนะหนังเรื่องนี้ได้รางวัลได้วินเนอร์นะครับ6รางวัลนะจากรางวัลใหญ่นะครับแล้วก็ได้ชิงอีก13รายการนะคืออันนึงที่ตลกมากคือวินเนอร์รายการนึงเนี่ยครับของ Saturn Award เนี่ยก็ได้ Best DVD Special Edition Release นะครับคือเด็กๆหลายๆคนจะแบบว่า DVD คืออะไรครับพี่ คือเกิดไม่ทัน DVD นะคือไม่ต้องย้อนไปถึงแบบเทปวิดีโอเลยครับเอาแค่ DVD ตอนนี้เด็กๆบางคนไม่รู้จักแล้วนะครับคือหนังเรื่องนี้ได้วินเนอร์ด้วยนะครับได้ Best DVD Special Edition นะก็ใครยังไม่เคยดูก็ลองไปดูนะครับไม่แน่ใจว่าที่ไทยต้องดูในสตรีมมิ่งไหนนะคุณก็ลองกดดูแล้วกันใน Netflix ในพามพวกนี้นะครับแต่ของผมเนี่ยผมดู Netflix นะถ้าคุณอยากดูคุณอาจจะข้ามโซนมาที่ออสเตรเลียก็ได้นะครับแล้วที่ผมมารีวิวมาถึงตอนนี้เพราะว่าผมกำลังดูซีรีส์เรื่อง The Mist อยู่นะครับที่มันโดนปิดโปรเจกต์แล้วคะแนนรีวิวห่วยแตกมากแต่ตอนนี้ผมเลือกดูมาถึงเอพิโซด8 9นะครับอีกแค่ตอน2ตอนจะจบแล้วอ่ะก็สนุกนะมันไม่ได้แย่อะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแยกไปอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวซีรีส์เรื่อง The Mist นะตอนนี้ขอรีวิวหนังไว้ก่อนนะเป็นการแบบเกริ่นนำนะครับเผื่อคนอยากดูตามผมก็มาดูหนังก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูการรีวิวซีรีส์ The Mist กันต่อนะครับ